ฉลองกึ่งพุทธกาลผลกรรมจอมพลป.ในขณะที่รัฐบาลจอมพลป.กำลังตกต่ำถึงขีดสุดเนื่องจากปัญหาการคอร์รัปชันการเล่นพรรคเล่นพวกนอกจากนี้ยังมีปัญหากับสถาบันกษัตริย์ในโอกาสฉลองกึ่งพุทธกาลซึ่งเป็นความเชื่อว่าศาสนาพุทธจะดำรงอยู่ 5,000 ปีแล้วจะเสื่อมสลายลงรัฐบาลจอมพลป.มีการจัดงานระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 พฤษภาคมพ.ศ. 2500ทว่าในงานนี้รัฐบาลได้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในหลวงอย่างมากจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ไม่ทรงร่วมงานดังกล่าวเนื่องจากทรงมีอาการประชวรทำให้จอมพลป.ตัดสินใจเป็นประธานเปิดพิธีเองภายหลังเหตุการณ์นี้หนังสือพิมพ์ที่รัฐบาลอยู่เบื้องหลังมีการลงข่าวโจมตีราชวงศ์อย่างรุนแรงทำให้ต่อมาในเดือนสิงหาคมปีดังกล่าวจอมพลสฤษดิ์ได้ออกมาโจมตีสิ่งที่รัฐบาลได้กระทำนอกจากนี้ยังเกิดการประท้วงจากประชาชนเป็นวงกว้างจนที่สุดวันที่16กันยายน2500จอมพลสฤษดิ์ได้ทำการรัฐประหารจอมพลป.จนต้องลี้ภัยตราบวาระสุดท้ายI'm